ถ้าพูดถึงสถานที่สยองขวัญเนี่ยหลายคนคงนึกถึงสถานที่ที่มันเปลี่ยวๆใช่ไหมครับถนนเปลี่ยวบ้านร้างโรงพยาบาลอะไรอีกฮะหลายที่ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัวอาถรรพ์เนี่ยเป็นเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นมีเรื่องเล่าแล้วเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกนำมาถ่ายทอดแต่สถานที่บางที่นั้นมีความหลอนไม่แพ้กันเลยครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่นิกจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่นำเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังน้อยคนครับด้วยสาเหตุที่หลายๆอย่างรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงสถานที่ไหน C5 Frank ในสัปดาห์นี้ขอพาทุกคนไปพบกับ5เรื่องหลอนในเรือนจำครับนางกิ่งแก้วเรือนจำบางขวางนางกิ่งแก้วนักโทษประหารจากการก่อคดีลักพาตัวเด็กเรียกค่าไถ่เป็นนักโทษประหารหญิงคนที่2ที่โดนประหารค่ะแต่ว่าไม่ยอมตายนางกิ่งแก้วได้ร่วมมือกับพวกโจร2คนจับเด็กที่นางกิ่งแก้วเนี่ยดูแลเองอ่ะไปเรียกค่าไถ่ค่ะแต่ว่าการส่งเงินค่าไถ่เนี่ยดันผิดพลาดนะคะพวกโจรโกรธแค้นมากจึงแทงเด็กตายและนำศพไปฝังค่ะจากนั้นนางกิ่งแก้วก็โดนจับและได้รับโทษประหารชีวิตในระหว่างการรอประหารเนี่ยเธอก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอค่ะว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กฉันไม่ได้ฆ่าเขาเธอพูดซ้ำซากแบบนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเธอก็ถูกส่งไปยังเวทีประหารกระสุนกว่า10นัดถูกยิงออกไปที่จุดที่คิดว่าจะตัดคู่หัวใจของนางกิ่งแก้วหมอได้เดินเข้ามาตรวจแล้วก็หาชีพจรก็พบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วค่ะจึงนำไปยังห้องเก็บศพแต่แล้วก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นค่ะนางกิ่งแก้วยังไม่ตายเธอพูดพึมพำว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแล้วก็พยายามลุกขึ้นนั่งค่ะผลสุดท้ายเธอก็ถูกยกกลับไปประหารชีวิตใหม่ด้วยการยิงกระสุนอีก15นัดค่ะแล้วเธอจึงเสียชีวิตลงเรื่องเหลือเชื่อเนี้ยเป็นเพราะว่าหัวใจของเธอนั้นอยู่ที่ด้านขวาค่ะทำให้การประหารนั้นผิดพลาดแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกนะคะว่าหลังจากที่นำศพของเธอไว้ในห้องเก็บศพแล้วเนี่ยก็ยังมีคนได้ยินเสียงของเธอที่บอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดดังมาจากในห้องซ้ำแบบนี้ตลอดเวลาค่ะแถมนักโทษและชาวบ้านแถวเนี้ยก็มักจะเจอวิญญาณนางกิ่งแก้วออกมาปรากฏตัวอยู่บ่อยๆครั้งค่ะบางก็เห็นนางกิ่งแก้วเดินร้องไห้อยู่และพูดว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดและหายเข้าไปในกำแพงเรือนจำค่ะบางก็เห็นว่าเธอลอยอยู่บนเหนือกำแพงเรือนจำค่ะส่งเสียงร้องโหยหวนว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดคุกเก่าเมืองเหนือชาวเชียงใหม่คงพอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการย้ายทัณฑสถานหญิงจากในตัวเมืองออกไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่สามารถขยายอาณาเขตและไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการจึงปรับให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประวัติศาสตร์แทนเรื่องเล่าจากชายผู้หนึ่งที่เคยไปทัศนศึกษาที่นี่ก่อนจะถูกรื้อถอนเขาเล่าว่าเรื่องราวอาถรรพ์จากคนแถวนั้นที่เล่าให้เขาฟังเมื่อพระมาทำพิธีคนมีของก็มีอาการเหมือนของขึ้นคนจิตอ่อนหรือแม้แต่คนที่เดินผ่านพิธีเฉยๆยังถูกผีเข้าจนเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ได้ก็ยังมีชายคนนั้นได้เล่าต่อว่าเขาได้เดินผ่านห้องหนึ่งค่ะที่เล็กและแคบไม่มีแม้แต่แสงสว่างที่ส่องถึงและห้องที่ว่านี้เป็นห้องที่เอาไว้คุมขังกับผู้ที่มีความประพฤติร้ายแรงค่ะเพื่อนๆต่างใส่หน้าแต่เขาก็ยังเดินเข้าไปในนั้นอยู่คนเดียวเขาบอกว่าภายในนั้นมีกลิ่นเลือดกลิ่นของเสียที่เหม็นอับตีกันจนหน้าอาเจียนเขาเลยตัดสินใจที่จะเดินออกค่ะขณะที่หันไปทางออกของห้องมืดนั้นเขาได้ยินเสียงพึมพำด้านหลังเขาหันไปเห็นผู้หญิงชะงกหน้ามาไม่เห็นตัวและพูดกับเขาว่าเอากูออกไปทีกูหนาวเขาตกใจมากวิ่งออกไปหาใครข้างนอกก็ไม่เจอจนเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่ะเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นก็รีบเล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่คนนั้นฟังและสิ่งที่เขาเห็นก็คือเจ้าหน้าที่คนนั้นได้เปิดหมวกออกมาและพูดกับเขาว่ากลัวทำไมออกจะสวยแต่ตรงหน้าก็คือเป็นหญิงคนเดียวกันที่เขาเจอข้างในนั้นเป็นสาวสวยนะคะแต่ว่าตาโบและทำท่าจะเข้ามากอดเขาอีกตั้งหากชายคนนั้นถึงกับขั้นช็อกแล้วหมดสติไปเลยค่ะฟื้นอีกทีก็ค่ำแล้วรุ่งเช้าพักพวกเลยพาไปวัดไปหาพระอาจารย์จึงรู้ว่านางเป็นผีของผู้หญิงที่เคยติดในคุกนั้นและเธอก็จบชีวิตในนั้นเหมือนกันทุกคนเลยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอคนนั้นและผูกข้อไม้ข้อมือจากนั้นทุกอย่างก็กลายเป็นปกติค่ะผีเสื้อแดงคุกกองปราบก่อนจะเข้าไปฟังเรื่องนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่า
คุกกองปราบตอนนี้เนี่ยเขาได้รื้อถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นสบายใจได้ครับผมทีนี้เนี่ยเรามาย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องราวสยองขวัญขึ้นในคุกกองปราบครับที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ลักษณะห้องขังของที่นี่ก็จะเป็นรูปตัวทีซึ่งด้านในเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ห้องเล็กๆข้างในสุดเนี่ยเป็นห้องโถงครับซึ่งบรรยากาศของห้องโถงนี้เนี่ยก็จะทึบๆแล้วก็น่ากลัวและจุดนี้เองครับที่เป็นที่ร่ำลือในเรื่องราวของความสยองขวัญของชายชุดแดงในคุกกองปราบเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากนายฉลาดเสนารัฐผู้ต้องหาที่ถูกจับในข้อหาข่มขืนหลานสาววัย11ขวบซึ่งเขาเนี่ยถูกขังที่นี่ครับแล้วก็คงจะแบกรับความรู้สึกผิดไว้ไม่ไหวหรือว่าอาจจะโดนผีสั่งก็ไม่แน่ใจนะครับทำให้เขานั้นแขวนคอตัวเองในคุกกองปราบพร้อมทั้งใช้ตะปูเนี่ยเขียนข้อความไว้ที่พื้นในคุกว่าวาวลูกรักพ่อขอลาก่อนคดีความจะจบลงแค่นี้พ่อขอโทษและนี่เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของผีเสื้อแดงในคุกกองปราบเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนักโทษที่ถูกนำมาขังที่นี่ก็มักจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามีวิญญาณลึกลับเนี่ยมาเตือนว่าอย่านอนขวางทางบางรายเนี่ยถึงกับพยายามที่จะแขวนคอตัวเองเพราะอ้างว่ามีผีผู้ชายมาสั่งแต่ว่าโชคดีครับที่ผู้คุมเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันถึง3รายด้วยกันครับคนที่รอดตายเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ากลางดึกเนี่ยมีเสียงมากระซิบที่ในหูว่าให้ไปนับซี่ลูกกรงเลือกเอาว่าจะเอาซี่ไหนขนลุกนะครับก่อนที่เสียงกระซิบนั้นจะสอนถึงวิธีแขวนคอตัวเองโดยใช้เสื้อตัวเองนั้นฉีกออกแล้วก็ไปผูกที่ซี่ลูกกรงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะยังไม่หมดแค่นี้นะครับขนาดตอนที่รื้อถอนคุกกองปราบเนี่ยคนงานยังโดนหลอกทั่วหน้าเลยครับตั้งแต่วันแรกที่มีการรื้อถอนอาคารโดยเขาเจอเป็นชายที่มีลักษณะไว้ผมรองทรงสวมเสื้อกล้ามมาขอความช่วยเหลือตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีคนผูกคอตายที่นี่มาก่อนครับแต่เมื่อเจ้าของบริษัทเนี่ยนำภาพของคนที่แขวนคอมาให้ดูเนี่ยก็ตกใจครับเพราะว่าในรูปภาพกับคนที่เขาเห็นนั้นเป็นคนเดียวกันครับไอ้ไก่เรือนจำกลางระยองในคุกมีนักโทษแล้วก็ต้องมีผู้คุมใช่ไหมคะเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับผู้คุมเรือนจำที่ชอบตีนักโทษเวลาที่ทำผิดกฎค่ะแต่ผู้คุมคนนี้โหดกว่านั้นค่ะเขาชอบใช้กระบองตีที่หลังของนักโทษแรงๆแล้วก็ตีไม่หยุดจนกว่านักโทษจะสะบักสะบอมแบบใกล้ตายเนี่ยเขาถึงจะหยุดค่ะนักโทษที่ชื่อไก่เนี่ยต้องเข้าคุกมาเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ไก่เนี่ยชอบเล่นการพนันในคุกแล้วก็มักจะถูกจับได้แทบทุกครั้งค่ะผู้คุมจึงต้องลงโทษอยู่บ่อยๆและจากการที่โดนตีหลังซ้ำๆเนี่ยทำให้ไก่มีอาการปอดช้ำค่ะแล้วเขาก็เริ่มไอจนมีเลือดปนออกมาเลยค่ะบางครั้งก็อ้วกออกมาเป็นเลือดเลยนะคะเขาถูกหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดค่ะแล้วอาการไอ้ไก่เนี่ยก็แย่ลงไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเขาก็มักจะบ่นกับเพื่อนๆในคุกตลอดว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผู้คุมคนนั้นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงค่ะหลังจากที่ไก่เสียชีวิตไปไม่กี่วันเนี่ยก็มีอยู่คืนหนึ่งที่ผู้คุมคนนี้ต้องเข้าเวรตอนกลางคืนค่ะระหว่างที่เดินตรวจอยู่ก็ได้มีนักโทษตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเสียงดังมากจนผู้คุมเขาถามว่าเฮ้ยทำไมฮะนักโทษคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าไอ้ไก่ครับไอ้ไก่ผมเห็นไอ้ไก่เดินตามหลังผู้คุมครับผู้คุมก็ขำสิคะเพราะว่าไม่เชื่อแถมยังตอบกลับนักโทษคนนี้ไปอีกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยแกจะต้องโดนทำโทษแต่ในขณะที่ผู้คุมกำลังจะเดินลงจากเรือนนอนผู้ต้องขังก็เดินลงบันไดมาเขาก็ต้องตกใจมากเพราะเขาเห็นไอ้ไก่นั่งอยู่ตรงบันไดค่ะผู้คุมร้องตะโกนลั่นว่าเฮ้ยไอ้ไก่มาได้ไงเฮ้ยแล้วเขาก็รีบวิ่งขึ้นบันไดกลับไปข้างบนเรือนนอนนักโทษแล้วก็ต้องชวนนักโทษคนอื่นๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงร้องของเขาค่ะแล้วก็ให้นั่งคุยกับเขาทั้งคืนจนกว่าจะเช้าเขาไม่กล้าลงจากเรือนอนนักโทษเลยเพราะไอ้ไก่นั่งจ้องเขม็งเฝ้าบันไดไม่ให้เขาลงค่ะผีในห้องขังเดี่ยวเรื่องราวนี้มาจากอดีตผู้ต้องขังค่ะและตัวเขาเองก็บอกว่าอยากจะให้รับฟังด้วยวิจารณญาณด้วยนะคะพอเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตัวเขาค่ะแต่เกิดกับผู้อื่นที่ผ่านจากจุดที่เรียกว่าห้องขังเดี่ยวมันเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาค่ะจากความสยองของผู้ที่เคยได้เข้าไปตรงนั้นเรือนจำเรียกห้องขังเดียวกันประจำว่าห้องซอยเป็นห้องที่ผู้ต้องขังนั้นถูกแยกเอาไว้เพราะว่าประพฤติผิดวินัยซึ่งคนที่พูดถึงนี้ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถูกส่งมาที่เรือนจำเพราะว่าข้อหาอะไรกันและทำไมเขาถึงถูกส่งตรงมาอยู่ตรงที่ห้องขังเดียวนี้ได้ล่ะและแล้วไม่กี่วันผู้ต้องขังคนนั้นก็ผูกคอตายค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปผู้ที่ถูกนำตัวมาขังเดียวก็จะได้ยินเสียงเดินไปเดินมาน้ำไหลในห้องนั้นในเวลาเดียวกันเสียงร้องของคนที่ทุกข์ทรมานดิ้นทุรนทุราย
เกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนจากห้องที่เกิดเหตุทั้งที่ไม่มีใครถูกคุมขังในห้องนั้นเลยทำให้ใครก็ตามที่จะต้องถูกส่งมาอยู่ในห้องซอยหาวิธีกำจัดความหลอนด้วยการตะโกนคุยกันท่ามกลางเสียงประหลาดที่เกิดขึ้นและนอกตอนกลางวันแทนตอนกลางคืนจากนั้นมีผู้ต้องขังคนหนึ่งค่ะถูกส่งเข้าไปอยู่ในห้องอาถรรพ์นั้นไม่นานเขาก็กรีดร้องออกมาและบอกกับผู้คุมว่าตนนั้นไม่สามารถทนเสียงอันน่ากลัวในห้องนั้นได้สุดท้ายทางเรือนจำติดต่อครอบครัวและพระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกไปเขายังเล่าต่อกันอีกว่ามีเสียงเหมือนอดีตผู้ต้องขังนั้นได้เรียกผู้เป็นพ่อและก็พูดประมาณว่าให้รีบกลับบ้านเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขาหลังจากนั้นห้องซอยก็ไม่มีเรื่องราวหลอนแบบนี้อีกเลยค่ะและทั้ง5เรื่องราวนิตาเชื่อว่าทำให้ทุกคนขนลุกได้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องน่ากลัวที่เกิดจากที่อื่นเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่ามีสถานที่ไหนอีกที่มันดูลึกลับและน่าจะมีเรื่องสยดสยองซ่อนอยู่ก็มาบอกพวกเราได้นะคะลงใต้คอมเมนต์ไว้เลยพวกเราจะไปเสาะหามาเล่าให้ฟังกันค่ะหรือว่ายังมีเรื่องราวอื่นที่อยากให้พวกเราคลิปติดไฟเอามาเล่าให้ฟังก็ใส่ลงมาในคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะหนูที่อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์แชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำเรื่องราวตำนานน่ากลัวต่อไปพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ拜拜